นับจากวันนี้ไปอีก2วันนะคะก็จะครบรอบ1ปีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์นะคะแน่นอนว่าวันนี้มาติดตามการสำหรับท่าทีของทั้งผู้นำสหรัฐและผู้นำของรัสเซียนะคะในช่วงทรูวีรูมติดตามได้กับคุณเกรซค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณพลอยคุณผู้ชมคะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐประกาศกล่าวว่ารัสเซียไม่มีทางชนะยูเครนแน่นอนและสหรัฐก็พร้อมจะสนับสนุนยูเครนต่อไปด้วยไปติดตามกันค่ะใช่เลยค่ะใกล้ครบรอบ1ปีปฏิบัติการทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เพิ่งแถลงนโยบายประจำปีไปเมื่อวานนี้ว่ารัสเซียไม่มีวันชัยชนะเหนือยูเครนแน่นอนพร้อมประนามผู้นำรัสเซียต่อไปด้วยซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์นี้ของไบเดนก็มีขึ้นเพื่อตอบโต้ปูตินที่บอกว่ารัสเซียไม่ได้เป็นผู้เริ่มสงครามแต่มหาอำนาจชาติตะวันตกต่างหากที่ขวนขวายหาอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งก็ใช้ยูเครนเป็นสนามรบโดยไบเดนกล่าวที่กรุงวอร์ซอหลังจากเดินทางถึงโปแลนด์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นเองก็ได้เดินทางไปยังกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อพบผู้นำยูเครนโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าด้วยขณะเดียวกันไบเดนก็ประกาศว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเข้าสู่ปีที่2ของวิกฤตนี้แล้วก็ตามเขากล่าวว่าเมื่อ1ปีที่แล้วทั่วโลกต่างภาวนาให้ยูเครนปลอดภัยกล้าพูดเลยว่ายูเครนนั้นแข็งแกร่งมากและยืนอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิภายหลังจากที่ไบเดนประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอันแชดูดาของโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรนาโต้ไบเดนก็เน้นย้ำถึงพันธกรณีตามมาตรา5ของนาโต้ที่บอกว่าหากชาติสมาชิกใดถูกโจมตีก็เหมือนเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศในนาโต้เช่นกันพร้อมจะตอบโต้ต่อไปด้วยด้านแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแสดงความผิดหวังต่อเรื่องที่ปูตินได้ประกาศระงับความร่วมมือของรัสเซียในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ New START กับสหรัฐโดยบลิงเคนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและไร้ความรับผิดชอบของรัสเซียซึ่งสหรัฐก็จะจับตามองต่อไปว่ารัสเซียจะทำจริงหรือไม่และจะหาวิธีการตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามปูตินระบุว่านี่เป็นเพียงแค่การระงับเท่านั้นไม่ได้ถอนตัวแต่ว่าจะไม่เริ่มทดลองนิวเคลียร์ก่อนแต่ว่าถ้าสหรัฐมีท่าทีในการเริ่มรัสเซียก็อาจจะทำตามค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเมื่อเข้าสู่ปีที่2ของวิกฤตรัสเซียยูเครนแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณเกรซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง 16 เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ